รักมหาวนะคะกลับมาดีเทิร์นนะคะค่ะปีใช่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วกับความสัมพันธ์แบบการกลับมาคุยกันครั้งนี้มันเริ่มจากอะไรยังไงคะที่ผ่านมาเหมือนเราก็แบบมีโอกาสคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบส่งความเป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยช่วงโควิดอะไรเงี้ยเนาะพี่ตอก็แบบส่งหาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีคุยกันก็มีเจอค่ะช่วงแบบต้นปีก็มีโอกาสได้เจอกันเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าเป็นแบบเรื่องเวลาทำให้เราเลยต้องแบบหมายถึงตอนนั้นใช่ไหมคะคือเหมือนนะตอนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใช่เวลาอาจจะแบบต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คุยกันนะคะแล้วพี่ตอนก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเนาะรักกันจริงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบไปต่อก็แค่เข้าใจในความเป็นเราแล้วก็ปรับกันไปให้ได้เหมือนลองห่างถอยกันมาคนละก้าวเพื่อพิสูจน์ทดสอบใจตัวเองหรือเปล่าก็ถูกตอนแรกก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะได้ทดสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็มันก็รู้เนาะมันก็ได้ทบทวนอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่เราว่างๆอยู่ตอนที่แบบมันคิดถึงเขายังไงบ้างช่วงที่แบบว่าทบทวนก็พยายามจะไม่คิดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะก็คิดอะค่ะอันนี้คนแรกถามตอนเป็นคนกลับมาง้อเพื่อที่จะแบบว่ากลับมาสานสัมพันธ์กันเหมือนเดิมคือพิกว่าจริงๆคือเราก็รักกันน่ะแหละค่ะแต่สุดท้ายคือมันก็คงคิดถึงกันแหละแล้วมันทําให้เราได้แบบเหมือนก็คงสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือไปจากกันจริงๆอะไรเงี้ยกลับมารอบนี้เราคาดหวังยังไงบ้างมั้ยแบบไม่อยากให้มันมีปัญหาไปอีกพิงมองว่าถ้ามันผ่านไปได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันเข้าใจกันมากขึ้นมากๆแล้วก็ทุกเรื่องที่แบบเป็นปัญหาของเราหรืออะไรแบบนี้มันมีการได้เคลียร์แล้วก็ได้แบบเข้าใจกันจริงๆแล้วกับมีข้อตกลงอะไรกันไหมว่าแบบกันแล้วเราจะต้องห้ามทำอย่างนี้อะไรไม่ได้มีข้อตกลงแต่ว่ามันก็จะเป็นการปรับแล้วก็พี่ตอยก็เหมือนเขาก็พยายามเยอะมากอะค่ะแล้วก็คือก็ไม่ใช่เขาพยายามคนเดียวพี่ก็เหมือนพยายามไปด้วยกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่ว่ามันก็ถ้าผ่านไปได้มันก็คงจะโอเคเราเปิดใจคุยแต่ว่าผ่านหมายถึงว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาครับแล้วได้มีการปรับแก้อะไรทุกอย่างหมดแล้วล่ะก็ที่ผ่านมาก็มีให้เวลากว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วหลายเดือนมากเหมือนกันนะคะมันก็ได้เห็นได้แบบได้คุยกันแล้วก็ได้ดูการกระทํากันและกันอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่เราแบบเปิดใจคุยกันอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาที่เราแบบว่าไปต่ออาจจะแบบลงลึกมากไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบแต่ว่ามันณตอนนั้นอาจจะเป็นปัญหาใหญ่แต่สุดท้ายแล้วมันก็น่าจะปรับได้ค่ะมันก็ไม่ใช่แบบเหมือนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความตัวตนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบวิถีของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคาดหวังไปถึงเรื่องแต่งงานนะครับเขาคงจะมาทางนี้มันก็แบบอาจจะใช่แล้วแหละคิดถึงไกลแล้วคือถ้าสมมติว่าเราไปด้วยกันได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปมองใครอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดว่ามันได้หรือไม่ได้เนาะก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วก็จะเหมือนพยายามทำให้แบบดีที่สุดในแบบของเราอะค่ะมีความรักครั้งนี้ไหมคะจากครั้งนึงที่เราแบบความสัมพันธ์มันเคยเลิกกันไปก่อนไม่ค่ะไม่แล้วตอนนี้เราแบบความรักเรามันมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรมันมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องมันมีเกี่ยวข้องไหมคะท้ายคือตัวเรารู้แล้วก็พี่ตอดก็รู้ก็เข้าใจกันแล้วก็จะไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้ไปมองเรื่องอื่นนะคะมันมองที่ปัญหาของเราแล้วก็แก้ของเรากันเองถ้าเกิดว่าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราแก้ได้เข้าใจกันมันก็โอเคที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องคนที่สามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ความรักเรามันกระทบกระเทือนไหมครับก็กระทบกระเทือนไหมพี่ว่าไม่นะคะเพราะว่าเราก็แยกแยะกันไปได้อยู่แล้วสุดท้ายคือเขาก็เข้าใจว่าอะไรมันคืออะไรใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็เรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเคลียร์กันเองแล้วเราก็ได้แบบได้เคลียร์ไปแล้วอันนี้รีเทิร์นมาประมาณเดือนเท่าไหร่จริงๆก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะท่านบอกกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะว่าการกลับมาครั้งนี้มันแบบว่าพัฒนาขึ้นในทางที่ดีเขาก็น่ารักขึ้นนะคะแสดงว่าถอยห่างมันแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็กลับมาดีกันเองเพราะว่ามันดีกันไม่กี่เดือนค่ะแล้วก็คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตัดเราไม่ขาดใช่ไหมคะเนี่ย
ก็ได้ก็ไม่ได้แบบขาดกันไปขนาดนั้นอะค่ะครอบครัวว่ายังไงบ้างคะครอบครัวก็อาจจะมีแบบอ้าวอะไรกันมีงงเหรอแต่ว่าคือพี่ก็จะแบบเหมือนคุยกับคุณพ่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยป้าเขาก็ใช่ค่ะก็เขาก็สุดท้ายแล้วลูกรักใครก็แล้วแต่การตัดสินใจของเราอะค่ะแต่เขาไม่ได้เล่นแต่งงานใช่ไหมครับอ๋อไม่มีใครเล่นเลยค่ะมีไปทริปไหนไหมคะจะไปเที่ยวกันอะไรยังไงหลังจากไปกันดีแล้วก็มีไปบ้างค่ะถ้าเกิดมีโอกาสก็คงไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่แบบว่าปัญหาชีวิตคู่แบบมันก็จะเป็นเรื่องซ้ำๆเหมือนคือจะต้องเกิดปัญหาเรามีเตรียมรับมือไหมว่าถ้าครั้งหน้ามันอาจจะเปิดปัญหาที่เนี่ยเรื่องเดิมๆอีกอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการมันยังไงหรือว่าเราจะยังไงก็พี่ต่อก็จะบอกว่าเราก็ค่อยๆแก้กันไปทีละจุดแต่ว่าเรื่องนี้ปุ๊บมันก็ไม่เกิดสมมติว่ามีเรื่องใหม่มาแล้วก็ค่อยแก้กันไปอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับคือเขาก็เป็นแบบดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่แบบเหมือนอาจจะเหมือนใช้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพยายามปรับจูนให้มันแบบให้มันตรงกันนะคะอย่างพี่จ๋ากรณีนี้เรียกว่าเป็นการหยุดความสัมพันธ์ไว้เพื่อทบทวนตัวเองได้ไหมหรือว่าก่อนหน้านี้คือเลิกกันไปเลยมันใช้คำไหนได้ดีกว่าก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือเหมือนว่าณตอนนั้นเราก็ไม่รู้อนาคตว่าแบบจะขาดไหมหรือว่าจะแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเวลาผ่านไปมันก็จะเหมือนได้ทบทวนมันก็จะแบบได้คิดอะไรมากขึ้นแล้วก็ได้รู้อะไรมากขึ้นติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ